ประเด็นวันนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่าอย่าให้จินตนาการเนี่ยมาชี้นำความจริงนะครับวันนี้เราเอาความจริงมาพูดแล้วก็แก้ปัญหาวันนี้เนี่ยเราพิสูจน์ทางกายภาพผมบอกแล้วว่ามันเป็นการไปพิสูจน์เบื้องต้นวันนี้ก็คือนำไปขายได้นะครับแล้วก็ขายก็ไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปทำลายชื่อเสียงประเทศอย่าดราม่ามากนะครับคนที่วิจารณ์เนี่ยต้องมาช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับวันนี้ความจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ากินได้กินไม่ได้กินแค่ไหนผมคิดว่าปัญหาที่เคยพูดกันไว้ว่าข้าว1ปีก็เน่าเนี่ยผมมาพิสูจน์ได้เห็นว่าข้าว10ปีด้านกายภาพผมพิสูจน์ได้แล้วไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แฉะไม่ได้ติดหนืดไม่เหมือนกับข้าว5ปีที่เอามาโชว์วันนี้ถ้าขายข้าวได้ผมประมาณว่าถ้าสมมุติว่า18บาทเนี่ย18บาทคือมาตรฐานวันนี้ข้าวกำลังราคาดีผมจะบอกว่าขาย18บาทได้หรือ17บาทหรือ15บาทหรือ19หรือ20ก็แล้วแต่การประมูลได้ยังไงมันก็ดีกว่าตอน1ปีแล้วบอกว่าข้าวเน่าขายได้5บาทเพราะนั้นทำเรื่องนี้ให้ผมคิดว่ามันเป็นผลดีกับประเทศชาตินะครับเถียงกันก็ต้องเถียงว่าข้าว10ปีทำไมเก็บไว้ตั้ง10ปีข้าว10ปีทำไมเปิดออกมาแล้วมันยังเหมือนข้าวปกติทำไมวันนั้นเอาไปขาย5บาทเป็นข้าวหักข้าวเน่าข้าวอะไรต่างๆวันนี้เปิดมา10ปีเขายังบอกว่า15ถึง18บาทขายได้เท่านี้เองครับตรรกะง่ายๆนะครับอย่ามาดราม่าเลยเพราะผมก็ไม่ได้ชอบดราม่ากับใครผมเอาความจริงถึงได้บอกว่าอย่าใช้จินตนาการมาชี้นำความจริงเอาความจริงมาพูดเอาปัญหามาแบร์แล้วก็เอาสติปัญญามาช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้ต่างหากที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติพอท่านมาแตะตรงนี้เนี่ยเมื่อวานก็มีดราม่ามาเป็นการฟอกขาวให้กับจังหวัดข้าวก็แล้วแต่จะคิดครับวันนี้นั่งอยู่เฉยๆตรงนี้คิดได้ไปสารพัดนะครับคิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้คิดหนึ่งก็ได้คิดสิบก็ได้คิดร้อยก็คิดไปครับถ้าคนเราท่านใดมีความพึงพอใจที่จะคิดใช้จินตนาการก็คิดไปผมมีหน้าที่แก้ปัญหาผมก็มาแก้ปัญหา